สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมได้ทำการพาผู้เล่น100คนนะครับผมมาเล่นขุดหิมะกันนะครับผมนะซึ่งขุดหิมะในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าเราต้องขุดหิมะให้คนอื่นตกไปและหิมะเหล่านี้จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันเลยนะครับผมนี่3ชั้นเลยนะครับนะแล้วประเด็นหลักคือเราจะห้ามไม่ทุกคนต่อนะครับผมห้ามไม่ทุกคนต่อเลยนะฮะก็คือแบบว่าไม่สามารถที่จะตอบบล็อกได้นะครับผมด้วยว่าผมจะเอาบล็อกปาเลียอุดไว้ตรงชั้นไหนดีมาโอเคทุกคนถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมจะทำการ give at all นะครับ give at all เป็น wooden shovel 2นะครับโอเคพร้อมไหมครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเตรียมเปิดกันได้เลยนะครับทุกคนครับเอาละไปเลยครับตอนนี้ครับผมเริ่มขุดหิมะแล้วนะครับขุดให้คนอื่นตกไปนะครับผมขุดหิมะรอบนี้คือเราต้องขุดให้คนอื่นตกไปนะครับทุกคนห้ามคราฟนะครับห้ามคราฟนะฮะขุดหิมะครับขุดหิมะครับเอาวะเริ่มขุดกันแล้วครับเริ่มขุดกันแล้วเลยครับผมจังหวะนี้ขาดตัวตายใช่มีคนตายแล้วครับตอนนี้จริงเราอยู่ชั้นล่างส่วนไหนแล้วก็มานั่งขุดให้คนอื่นตกไปก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นความเร็วในส่วนบุคคลนะฮะถ้าเกิดสมมติเราอยากทำอย่างนั้นก็สามารถทำได้นะครับน้องๆเอาวะสงครามปลาหิมะวะนี่ฮะเราเริ่มมาแล้วมีคนตกไปตายหลายคนแล้วนะครับผมตอนนี้หลายคนนี่ก็คือแบบว่าพยายามที่จะตัดมากนะครับเอางี้ดีกว่าต่อได้แต่ห้ามต่อขึ้นโอเคครับต่อหิมะได้นะครับแต่ห้ามต่อขึ้นนะครับโอเคเปลี่ยนกฎแล้วนะฮะสามารถวางบล็อกหิมะได้แต่ห้ามวางขึ้นนะครับผมพอที่เกิดวางขึ้นเราก็จะเห็นนะครับนะเพราะว่าเรามีการมองที่ดูเฉียบพลันมั้งแหละแล้วสามารถค้าหิมะไปขุดฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมแต่ห้ามต่อขึ้นอย่างเดียวนะครับเอาวะเริ่มนะครับจังหวะนี้ที่ขุดพังเหรอได้ว่าทุกคนเนี่ยดูขุดกันนานเนาะเอาสโตนเชเวลไปดีกว่าไปนี่สโตนเชเวล2ครับผมครับสามารถที่จะต่อหิมะไปหาคนอื่นได้นะครับแต่ห้ามต่อขึ้นนะครับถ้าขุดเร็วสัก1นาทีได้ไหมครับจริงสโตนเชเวลนี่ก็ถือว่าขุดเร็วแล้วนะฮะจากที่ผมคิดไว้นะครับรอบนี้เริ่มขุดหิมะแล้วครับตอนนี้มีคนตายหลายคนแล้วครับแต่ CO ไม่ตายเหรอเนี่ยทำไมยังไม่ตายวะเฮ้ยเป็นไปได้ไงข้าล่าสุดเป็นลาวานะครับผมครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการเห็นผู้เล่นหลายคนนะครับที่กำลังขุดสู้กันอยู่แล้วนะครับผมพร้อมกับมีคนที่ใครที่ต่อขึ้นนะครับอย่างที่รู้นะฮะก็แบนถาวรไปนะครับปลดแบนก็เวลาทำแบบเดิมนะฮะไอเฮสเอาดิมันคราฟมันจะได้คราฟไม่ได้ใช่เหรออ๋อให้เป็นแบบต่อยไวใช่ไหมต่อยไวว่ะเฟี้ยวแล้วเราลองทับเคลียร์โชเวลดูครับเคลียร์แอดออนนะครับให้โชเวลหายนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เอา30เอาลอง10ดูเฮ้ย10ก็เร็วอยู่นะบอกให้ไม่ได้แย่นะครับสำหรับ10แต่มันจะมีคนที่แบบนี่ไงจะมีคนที่แบบอยู่แบบอยู่เล็กๆตรงเนี้ยนะผมก็ไม่รู้ผมจะทำไงคนที่แบบอยู่เล็กๆตรงเนี้ยอันนี้คือประเด็นเว้ยประเด็นผมไม่ได้กลัวคนต่อก็เลยผมกลัวคนที่อยู่เล็กๆโอเคครับมาเรามานั่งดูกันดีกว่าว่าแต่คนเป็นยังไงนะฮะผมว่าถ้าเรามันคนที่อยู่มุมก็ได้เปรียบนะครับผมว่าเราทำนี้ดีกว่าฮะโบว์บอร์ดเดอร์ดีกว่าครับโบว์บอร์ดเดอร์เซตดีกว่าครับโบว์บอร์ดเดอร์เซต50ครับ60ความหล่อเท่ชกเร็วกว่าแต่มันคาบได้ไงโอเคครับรอบนี้เราจะให้แบบคราฟกันไม่ได้นะครับผมแน่บอร์เดอร์เริ่มบีบไปนะครับจังหวะนี้บอร์เดอร์เริ่มบีบไปนะฮะไว้ทุกคนตั้งใจเต็มที่นะครับถึงเกมมันจะตึงขนาดนี้นะครับผมรู้ว่าทุกคนแต่ละคนเล่นกันได้นะฮะเอฟเฟกต์เคสไปดีกว่าเอา25ไปจะได้ขุดเอาไว้หน่อยยี่ห้านี่แหละ25กำลังดีถ้าซีโอยังรอดอีกกว่านี้ทำไมยังรอดอย่างเนี้ย50ไปจะได้เท่าโชเวลจะได้เท่าโชเวลผินว่ะขุดเท่าโชเวลผินแล้วตอนนี้ซีโอตายแล้วครับตอนนี้ถือว่าฟาดคอนะฮะเรียกว่าฟาดคอดีกว่าเอาวะเริ่มมีคนตัดทางเริ่มมีคนตัดทางผมว่านะตอนนี้มันก็เริ่มขุดกันไม่ตกอ่ะครับทุกคนครับผมก็ขอ World Border อีกทีนะฮะ World Border นะครับ World Border set World Border set 30แล้วกันครับอ่ะได้60วิโอเคครับผมตอนนี้นะครับถือเป็นฉากสำคัญแล้วครับเพราะว่า PVP ตอนนี้ออนแล้วนะครับผมนะเป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะเริ่มยากนะครับถ้าเกิดเราเปิด PVP ออนขนาดนี้นะฮะแม่นี่ครับคนเริ่มวิ่งไปกระทืบกันแล้วนะฮะทุกคนก็สามารถต่อยตีตบปอบแปะกันได้นะครับเอาวะนี่ครับเกิดสงครามมันเกิดขึ้นแล้วฮะมูนไลตี้นี่ทำไงชีวิตต่อไปดีตอนนี้จะ30แล้วนะครับผมแล้วก็สามารถกระโดดตบใส่กันได้นะครับน่าจะมีเมลติ้งสโนว์เนาะทำให้แบบสโนว์หายแบบมันไม่มีครับทุกคนจะได้เอาวะเฮ้ยนี่ครับเริ่มแล้วเคตกไปอีกคนนึงฮะแน่เป็นการแข่งซูโม่แล้ววะรอบนี้ว่าอย่างนี้คนบนก็ชนะถูกไหมเนาะนี่คนบนก็น่าจะชนะนะครับถ้าเกิดสมมติขนาดนี้แต่ผมว่าน่าจะมีคนอ้าวรูนสเคปครับรูนสเคปน่าจะชนะชัวร์ฮะผมคิดว่าเราต้องหาทางจัดการนะครับคนที่อยู่ข้างบนหรือว่าคนอะไรอย่างงี้นะครับตรงที่ว่าคือสโนว์บอลอ่ะมันปาใส่กันไม่ได้นี่คือประเด็นสโนว์บอลปาใส่กันไม่ได้ครับเพราะมันเวอร์ชั่นใหม่มันไม่เท่าเทียมถูกไหมเดี๋ยวมันไม่เท่าเทียมครับใช่ครับทีทีรวมถูกต้องครับตามหลักการเลยฮะเอาใหม่มาทีทีรวมกันดีกว่าทุกคนโอเคครับตอนนี้ทุกคนที่รอดมาได้ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสได้รอดล่าสุดแล้วนะฮะ
เราทำการทีพีรวมทุกคนนะครับตรงชั้นนี้นะฮะโอเคครับมาถึงเวลาที่ต้องแข่งกันแล้วไปเลยเอาอะรอบนี้ครับเหลือแค่4คนนะครับผม4คนสุดท้ายนะครับถึงเวลาต้องแข่งกันนะครับผมนะเอาวะถึงเวลาต้องแข่งกันแล้วถึงเวลาต้องแข่งกันแล้วเอาวะเอาวะเอาวะฮะแน่ขุดทำไมตบกันดีกว่าจังหวะนี้กลัวไม่กลัวได้ตบกันตายชัวๆต่อยกันเลยเออขุดทำไมต่อยกันเลยดิถ้าต่อยก็ไม่ตายนะครับเพราะตอนนี้ที่พี่เขาเป็นเฟสฟูลอยู่นะฮะเรียกว่าต่อยก็ไม่เป็นทางตายแล้วครับผมจังหวะนี้เอาวะเฮ้ยบ๊อบโอ้โหบ๊อบมันเป็นอะไรนะบ๊อบไอ้ต่อยก็ไม่ตายนะครับต้องขุดอย่างเดียวนะฮะผมว่าการต่อยกันไม่น่าตายนะครับผม2-5ไปจังหวะนี้เออต้องแบบนี้สิวะถึงจะมันหน่อยนี่เชียดแค่เอาวะ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 เอามีคนตกครับผมจัมบูสไปครับเอาจัมบูสไปฮะให้ผมให้ผมจัมบูส2นะครับทุกคนจะได้แบบกระโดดกระโดดหากันได้เออโอเคเอาวะเอาวะจัมบูส2ครับกระโดดหากันได้ครับถึงแม้ว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็กระโดดหากันได้นะครับผมจังหวะนี้เหลือกาตาซุสนะฮะกับไอสแปมอลอตนะครับรอบนี้ผมหวังว่า2คนนี้น่าจะชนะได้นะครับผมโอเคผมว่าต้องกระโดดต่อยกันแล้วว่ะที่พี่เขาฮาร์ดไปกว่าเอาวะเอาวะมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดดมาแล้วว่ะเฮ้ยโดดมาแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหเดอร์บีบอีกทีนึงดีกว่าไปดูความหล่อเท่ไปมาเดอร์เซตไปเซตเซตเท่าไหร่ดิเซต15ไป30เคโหมึงเตะตัดขาอย่างนี้เลยเหรอเย้เย้มึงตัดขาได้นะเกียจจัดโอ้ my god ครับไอสแปมมาล็อตครับส่งมาชี้ได้เลยครับผมเช็ดแค่มึงเตะตัดขาเลยเหรอวะเกินสเปมมาแล้วครับส่งมาชื่อแล้วครับมีราวทูครับมีราวทูครับไม่เอาตังค์ครับเช็ดแค่คุณมากไอสเปมครับไม่เป็นไรไอสเปมจอดมาไอสเปมโอเคครับผมโอเคราวแรกก็จบไปนะครับเดี๋ยวไปดูราวที่2กันดีกว่าผมว่าเป็นไงนะฮะโอเคครับผมรอบที่2นะครับรอบนี้จะยากกว่าเดิมนะครับตรงที่ว่ามีแค่ชั้นเดียวนั่นนะทุกคนนะชั้นเดียวนะครับและจบเลยนะครับผมชั้นเดียวพอโอเคครับเอฟเฟคกิฟต์แอดออลนะครับเอาเฮสนะครับผมเฮส25เอาไปเฮสเฮส50ทุกคนนะครับผมโอเคฮะเฮส50นะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมเอานะอันนึงอย่าพึ่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 งกิฟต์แอดออลจัมบูสก่อนแน่ลืมปะเถอะโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมเอานะโอเคครับ3 2 1เกมหมดเซเบิลแอดออลเริ่มต้นได้เอาวะเอาวะชั้นเดียวนั้นนะครับชั้นเดียวนั้นนะจังหวะนี้ตกปุ๊บตายปั๊บนะครับไม่มีทางได้กลับมาเกิดอีกรอบนึงนะฮะว้าวคนตอนนี้เริ่มเล่นกันแล้วครับคนตอนนี้เริ่มเล่นกันแล้วนะฮะเริ่มพยายามตั้งใจกันแล้วโอ้ my god ท่านซีโอท่านซีโอยังอยู่หรือเปล่าเอาท่านซีโอตกลาวาตายไปแล้วใครเป็นขุนท่านซีโอตกไปวะแม่เฮ้ยคนนี้ทำไมคนนี้เขาเนียนขนาดนี้ไม่มีใครไปหาเขาเลยหรอดูเนียนจัดจ้านในย่านนี้สุดๆครับไม่มีใครยุ่งกับเขาครับตอนนี้อันแน่ไม่มีใครยุ่งว่ะไม่มีใครยุ่งว่ะสกัดใจโดนชาร์จมาจากวินโนโอ้โหดีดีแบบดีก็โดนชาร์จเฉยเป็นหมาชิบะผมว่าหมาชิบะผมต้องมาได้วะรอบนี้โอเคฮะจังหวะนี้ครับจริงๆถ้าเกิดสมมุติผมลงไปเล่นด้วยผมไม่อยากลงไปเล่นด้วยนะลงไปเล่นด้วยดีไหมดูดีกว่าโย่พวกกูมาแล้วโอเคผมว่ารอบนี้ผมเล่นด้วยดีกว่าครับอยากเล่นอ่ะคืออยากเล่นอ่ะอยากเล่นจริงอยากเล่นจริงเอาวะเอาวะผมต้องชนะเว้ยรอบนี้เอาดิมาดิมาดิก็มาดิครับโอ้แล้วคุณอย่างนี้นี่คือแบบตกยากอยู่นะครับเนี่ยทำได้รู้นะครับจริงๆคุณอย่างนี้ก็ตกได้นะครับจะตกยากเพราะว่าเราต้องมีวิธีการขุดให้มันตกง่ายกว่านี้นะฮะเอฟเฟคเฮสเพิ่มไหมเอฟเฟคเฮสเพิ่มด้วยครับเฮสเพิ่มไปผมปรับเฮสเพิ่มทุกคนนะครับเป็น100นะครับผมเอาว่ะเฮสเพิ่มเป็น100ครับ100ทรูด้วยฮะเพื่อความขุดไวนะครับผมรอบนี้เอ้ยเริ่มแล้วว่ะพอเฮสเป็น100ทุกคนเริ่มกล้าที่จะทุบมากขึ้นนะครับแล้วคนก็ตกระวามากขึ้นเยอะเลยแค่หลายคนต่างก็ตกไปตายนะครับจังหวะนี้แต่กิจกรรมรอบนี้ผมอยากรู้ว่าใครคนชนะเหลือเกินก็มาลองดูกันโหยากอยู่ผมบอกเลยยากอยู่เอาวะผมว่าคุณสโนว์เดี๋ยวไม่ได้นะต้องเปิดพีพีดีกว่าไปตบกันได้นะครับเพื่อความรอดเทพตบให้คนอื่นตกไปได้นะฮะจังหวะนี้เรียกกันว่านี่คือการขุดสโนว์เถื่อนนะครับสโนว์เถื่อนสโนว์ยังใช้มือในการขุดแล้วมึงก็สามารถตบกันได้ด้วยเชื่อนี่มันถาดพระเจ้าเอาละถึงเวลาแล้วที่แต่ละคนต้องเริ่มฟาดเขากันตอนนี้คนเหลือไม่กี่คนแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตายแล้วนะฮะเอาวะมีการตบกันแล้วเฮ้ยอันนั้นเขาไม่ขุดแล้วครับต่อยกันดีกว่าครับผมขุดทำไมเลยสาระต่อยกันดีกว่าครับจังหวัดจังงวยใช้หมัดใช้มวยดีกว่าฮะน่าหลอดโรลี่เฮ้ยแบ็คเอ้าชีนี่มันหลอกให้ตายใจโอ้ชีนี่มันเหลี่ยมโอเคครับผมรู้แล้วคนไหนที่มีโอกาสชนะสุดผมว่าไอ้นี่มันเหลี่ยมมากเลยหลอดโรลี่เนี่ยเค้เมื่อกี้แบบเหลี่ยมจัดเหลี่ยมเกินน้องผมว่านะต้องอันนี้แน่นอนครับจัดอันนี้ไปเลยดีกว่าสติ๊กน็อกแบ็ก1ครับความโหดของมันคือมีสติ๊กน็อกแบ็กมาแล้วนะฮะจังหวะนี้เอาละครับมาดูกันว่าการขุนหิมะเถื่อนรอบนี้ใครเป็นฝ่ายชนะพวกเขาได้บ้องมาแล้วครับรอบนี้เขาสามารถบ้องคนอื่นได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ไม่บ้อง
เคไม่บ้องทีเดียวไม่บ้องทีเดียวล่วงไปเลยมีใครจะตบคนนี้ไหมครับอีดิททีเฮดเนี่ยผมว่าน่าจะกระโดดถึงนะเอาจริงโดดถึงไหมถึงอยู่เคถึงอยู่ขึ้นไปตีเขาด้วยวะไม่เป็นไรถ้าเกิดตกตายเดี๋ยวกูชุบชีวิตได้ไม่บ้องว่ะจำบูสดีกว่าครับจำบูสเพิ่มดีกว่าครับผมจำบูสสามครับผมนี่เพื่อความโดดสูงกว่าเดิมนะฮะเพื่อความบ้องนะครับบ้องผมมั่นใจว่าไม่บ้องนี่ต้องตีต้องโอ้ตอนนี้คนเหลือเพียงแค่1 2 3 4 4คนเท่านั้นนะฮะ4คนนี้นะครับกับชัยชนะรอบนี้จะดูว่าใครชนะครับผมเฮ้ยไอ้ยีมันเนียนแม่ริวจีเราเนียนจริงๆนะฮะจังหวะนี้แล้วก็โมเบอร์เดอร์เดี๋ยวครับโมเบอร์เดอร์เซตเอาปะแค่เฮ้ยต่อไปศึกระหว่างริวจีครับศึกสุดท้ายแล้วแบนไนท์มันหายไปไหนเนี่ยเอาแบนไนท์ตกไปแล้วริวจีกับเบียกิมฮะเบียกิวกับริวจีแค่ไม่ต้องรอดจัดการมันเลยริวจีโอ้เอาริวจีฝ่ายชนะรอบนี้ครับผมริวจีโอ้ริวจีครับยีโอ้ my god ริวหยีครับส่งมาชื่อเลยครับคุณริวหยีนี่สุดแล้วก็ได้ริวหยีเป็นฝ่ายชนะนะฮะในรอบนี้โอเคครับริวหยีมันชี้ได้เลยครับคุณริวหยีโอเคครับได้เลยครับคุณริวหยีรับเงินไปเลย70 บาทนะครับผมโอเคเอาไปกินข้าวซะโอเคครับผมตอนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบายอยากกินกิจกรรมอีกก็กดไลค์คลิปนี้คนละ1,000-2,000ไลค์แล้วกันนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับบาย